อย่างที่บอกนะคะว่าคลิปที่นำมาฝากในวันนี้ไม่รู้จะใช้คำว่าหวุดหวิดฉิวเฉียดปาฏิหาริย์หรืออะไรกันแน่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปตัดสินเองนะคะว่าเราควรจะใช้คำว่าอะไรกับคลิปนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูจักรยานนะคะที่กำลังจะปั่นเข้ามาที่หน้าจอนะคะแล้วก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับจักรยานคันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูภาพพร้อมกันนะคะเห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือมันเป็นวินาทีที่ไม่รู้จะใช้คำพูดว่ายังไงจริงๆค่ะคุณผู้ชมจะเป็นปาฏิหาริย์ฉิวเฉียดหรือว่าเส้นยาแดงผ่าแปดนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเสี้ยววินาทีจริงๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ฉิวเฉียดหรือว่าเส้นยาแดงผ่าแปดอ่ะคุณผู้ชมก็ตัดสินเองแล้วกันค่ะ